สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะชวนคนที่ทำงานต่างประเทศเรียนต่างประเทศหรือได้ไปสร้างประสบการณ์ที่ต่างประเทศมาชิดแชทแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเกี่ยวกับชีวิตที่ได้ไปต่างประเทศกันมานะคะครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของมีนสาวไทยผู้ถือคติ work hard หาแฟน harder ไปเรียนปโทที่อังกฤษยังไงให้ได้แฟนกลับมานะคะก็กระชุ่มกระชวยหัวใจกันไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนเพื่อนเราอีกคนนึงที่ก็สนิทกันแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากสนิทกับมันสักเท่าไหร่หรอกมาแบบเม้ามอยประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสู่ first jobber ในมาเลเซียกันค่ะขอต้อนรับเจนค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะตอนนี้อายุ23แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมาได้ปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มากับนุ่นแล้วก็มากับโบนะคะก็ไม่ใช่ไหมโอเคอย่างที่ว่าเนาะตอนนี้เราก็รู้กันว่าเจนน่ะก็คือเคยไปแลกเปลี่ยนที่มาเลเซียแล้วก็ได้ทำงานที่มาเลเซียด้วยทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามว่าที่มาที่ไปของการได้ไปมาเลเซียมันเกิดมาจากอะไรที่มาที่ไปก็เล่าง่ายๆก็คือว่าตอนเรียนมหาลัยมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าหมดไฟไม่อยากเรียนแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วพอแบบบังเอิญได้ยินรุ่นพี่เขาคุยกันว่ามันมีโครงการแลกเปลี่ยนนะแบบอย่างน้อยยูก็คือแบบได้ไปต่างประเทศสักเทอมนึงแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนก็ได้ก็เหมือนไปเที่ยวชิลๆก็เลยแบบลองดูก็เลยเป็นเหตุผลที่ไปมาเลเซียใช่ปะใช่แล้วตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยคือตอนนั้นไปของทุนอะไรอะมันชื่อทุนว่าทุน AIMS ก็คือย่อมาจาก ASEAN International Mobility Students ก็คือว่าเป็นทุนของกระทรวงวิทย์ที่ให้เราอะไปแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมันเป็นทุนที่แบบว่าสามารถไปได้แค่ประเทศในอาเซียนอะซึ่งมาเลเซียคือเป็นตัวเลือกที่เรารู้สึกว่ามันก็น่าไปนะเพราะแบบไม่ได้ดูไกลจากไทยเกินไปแล้วดูแบบมันก็คงไม่ต่างจากบ้านเรามากแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะเราแกเรียนอะไรมาตอนมหาลัยก็คือตอนอยู่ที่ไทยเรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญาก็อย่างที่เราบอกแล้วว่ามันเรียนแล้วมันก็เครียดมันแบบไม่ได้เกิดไลฟ์คริสิสก็เลยว่าเราก็หาอะไรที่มันแบบว่าออกไปจากตรงนี้เลยก็คือเปลี่ยนเหมือนแบบเรียนคนละสายไปเลยซึ่งก็อเมซอยู่ที่ว่าเราสามารถไปเรียนตรงนั้นได้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเปิดโลกพอสมควรแล้วตอนที่สอบไปมันสอบยากปะที่แบบเราเป็นเอกปรัชญาใช่ปะแต่ว่าเราเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งเลยอะตอนที่สอบขั้นแรกก่อนที่เราจะได้สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาก็จะให้หัวข้อให้เราเขียนเอเซซึ่งในหัวข้อเอเซมันไม่ได้เจาะจงไปแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่อง culture บ้างเรื่องสังคมการใช้ชีวิตซึ่งเราก็เรียนในเชิงปรัชญาเรียนคณะมนุษย์มาแล้วเราก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมพอสมควรเราก็เลยเขียนในเรื่องนี้ไปว่าเราสนใจในเรื่องนี้นะอยากเรียนเรื่องความหลากหลายเพราะเราก็รู้ว่าที่ไทยมันไม่ค่อยหลากหลายในเรื่องทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมอะไรขนาดนั้นก็เลยลองเขียนไปก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันก็คือต้องทำเป็นอิงหมดเนาะส่วนใหญ่เขาจะเน้นแค่ภาษาเพราะว่าถ้าเราไปมันก็เรียนอิงหมดเลยถ้าเราไม่ได้มันก็จะยากนิดนึงในการใช้ชีวิตแล้วเราก็ได้มาแบบสวยๆอะไรงี้เขียนแบบนางงามมากเหมือนเราจะแบบว่าเข้าประกวดนางงามฉันต้องแบบว่ายืนหนึ่งเรื่องนางงามเสรีภาพในเรื่องแบบการเชื่อมสัมพันธ์กับต่างชาติอะไรงี้เกลียดอ่ะงงลงมากแล้วทุนเขาให้อะไรบ้างทุนอะคือยังไงค่าเทอมเราไม่ต้องจ่ายอยู่ละแต่ว่าเขาจะให้บัดเจ็ตเรามา 100,000 บาทซึ่งใน 100,000 นั้นน่ะก็จะรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ในระยะเวลา1เทอมที่เราไปก็ต้องวางแผนการเงินดีๆแต่เอาจริงๆก็คือมันพอนะบางคนก็เงินเหลือด้วยแต่ที่นู่นมันค่าครองชีพมันถูกมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเชียงใหม่สาขา2อ่ะแกเก็ทป่ะค่าที่พักก็ถูกค่าเดินทางก็ถูกอาหารก็ถูกมันจะคนละเรื่องกับเมืองหลวงอะไรแบบเนี้ยอยากรู้ว่าก่อนที่จะไปมาเลียคือเราแบบมีภาพในหัวของมาเลเซียป่ะว่าแบบมาเลเซียที่เราคิดไว้มันจะเป็นประมาณไหนเอาจริงๆสารภาพเลยว่าตอนที่สอบอะเราไม่รู้เลยนะว่ามาเลเซียมันมีอีกฝั่งนึงอย่างที่บอกก็คือว่ามาเลเซียจริงๆคือมันมี2ฝั่งฝั่งที่ติดกับไทยกับฝั่งที่ติดกับเกาะเบอร์เนียวซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีเกาะเบอร์เนียวแกตกภูมิศาสตร์ไงใช่แล้วพอรู้ว่าสอบติดทุนใช่ไหมเขาก็จะให้เลือกว่าจะไปที่ไหนทีเนี้ยก็แบบว่ารุ่นพี่ที่เคยเห็นอ่ะเขาก็ไปที่มหาลัยที่เราไปแล้วก็ดูเป็นภาพแบบเหมือนเราไปเที่ยวภูเก็ตอ่ะมหาลัยติดริมทะเลสวยๆแบบทุกอย่างดูแบบดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูเป็นเมืองท่องเที่ยวทัวริสติกเฮ้ยมันน่าไปว่ะมันต้องแล้วพอไปจริงค่ะภาพที่คุณเห็นว่าเป็นภูเก็ตสวยๆติดทะเลเนี่ย เป็นยังไงที่เราไปถึงอ่ะคือแบบ
ฉันมาทำอะไรที่นี่คือในฝั่งที่มันติดในเมืองหรือว่าติดมหาลัยอ่ะมันไม่ได้สะอาดมันไม่ได้สวยถ้าจะไปแบบเกาะที่สวยๆคืออยู่ก็ต้องนั่งเรือออกไปอีกเหมือนเราไปเที่ยวแบบเกาะล้านเกาะอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่แบบว่าอยู่ที่นั่นแล้วมันจะสวยได้อ่ะเธอโดนหลอกแล้วแหละฉันโดนหลอกหรือว่าฉันโง่เองที่ไม่แบบรีเสิร์ชอาจจะทั้งคู่แต่อย่างหลังอาจจะเยอะกว่าก็ต้องคิดเนาะในอินเทอร์เน็ตก็อย่าเชื่อมากก็ต้องไปลองสัมผัสเองโอเคโอเคแล้วพอไปถึงที่นั่นน่ะที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยสภาพแวดล้อมของเขาอ่ะมันเป็นประมาณไหนก็คืออย่างฝั่งที่เราไปอ่ะก็จะพูดว่ามันเป็นเหมือนแบบชนบทเลยก็ได้คนฝั่งนู้นแทบจะไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยคือการเรียนการสอนมันเป็นอิงอยู่ละแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเวลาเราไปซื้อของมันหายากมากที่เราจะสามารถสื่อสารกับเขาเป็นอิงได้เข้าใจ 100%ก็อาจจะมีคุยจีนบ้างหรือว่าต้องคุยมาเลย์หรือไม่เราก็ต้องเปิด Google Translate อ่ะเวลาไปซื้อชาไข่มุกก็จะต้องแบบว่าถ้าบอกว่าหวานน้อยเราก็ต้องไปเรียนว่าคำภาษามาเลย์คำว่าหวานน้อยคืออะไรอะไรเงี้ยอ๋อมันก็แบบต่างกับฝั่งกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมใช่ถ้าฝั่งกัวลาลัมเปอร์คือแม้แต่ยามก็ยังพูดอิงได้อ่ะแต่ฝั่งนู้นก็คือพนักงานขายก็พูดไม่ได้ก็ต้องแบบใช้ภาษาใบ้ภาษามือนิดนึงแล้วแบบไปอย่างเงี้ยมันดูอันตรายป่ะดูมันเหมือนแบบดูมีปลามีเขามีทะเลอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราไปอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันอันตรายก็คือภาพลักษณ์ของฝั่งนู้นสำหรับคนที่อยู่กัวลาลัมเปอร์หรืออยู่เมืองหลวงก็คือเป็นเมืองแบบคล้ายๆบ้านป่าเมืองเถื่อนน่ะเพราะแบบมันก็มีข่าวแบบอาชญากรรมเยอะการลักพาตัวแล้วเขาก็มีแบบว่าคนอพยพจากฟิลิปปินส์มาเยอะเหมือนอาจจะแบบไม่ได้ดูเป็นสังคมที่มันซีวิไลซ์ขนาดนั้นมันดูน่ากลัวสำหรับคนแถวนี้หรือแม้แต่คนที่อยู่ที่นั่นเองจริงๆอย่างเงี้ยแม้แต่รถเมย์เขายังไม่ขึ้นเลยแต่เราไม่รู้เราขึ้นเราก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ฉันก็ขึ้นได้ถูกด้วยทำไมเธอถึงไม่ขึ้นเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแกมันอันตรายนะฉันก็แบบตอนนั้นยังไม่รู้ตัวก็เลยยังแบบยังแซะเพื่อนเลยว่าจะอันตรายตรงไหนวะในเมื่อแกก็พูดมาเลยได้แกก็พูดได้แกก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่แต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงคอนฟลิกต์อะไรขนาดนั้นเลยไม่กลัวก็ดีๆที่ยังรอดกลับมาได้มาเมาส์กันเรื่องเขาจะช็อกดีกว่าอันนี้คือเป็นการไปแลกเปลี่ยนครั้งแรกเลยปะใช่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกนอกประเทศแล้วก็ไปนานขนาดนี้เฮ้ยเราแบบว่าอยากรู้ว่าในมุมมองของคนที่เพิ่งออกนอกประเทศครั้งแรกอะมันเจอเค้าเจอช็อกหรืออะไรที่เรารู้สึกแบบอีหยังวะหรือว่าว้าวๆอะไรอย่างงี้มั้ยอย่างแรกก็คือแบบอย่างเราอยู่ที่ไทยใช่มั้ยแล้วก็เวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะมันก็จะมีสายชําระที่แบบสามารถฉีดได้มีหัวฉีดแบบปกติเราจะหาได้ทั่วไปซึ่งเราไปในดินแดนอาเซียนเหมือนกันแล้วก็คาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนบ้านเราแต่ครั้งแรกแบบพอไปถึงอ่ะเหยียบสนามบินปุ๊บเข้าห้องน้ํามองหาเฮ้ยห้องนี้พังหรือเปล่าทำไมมันไม่มีหัวฉีดคือมันเป็นแบบสายย่างเฉยๆคือสายมันจะเป็นสายเหล็กเหมือนสายชำระที่บ้านเราเว้ยแต่ว่ามันไม่มีหัวหายแล้วก็คือจะเป็นเหมือนแบบสายเปื่อยๆเหมือนสายย่างแล้วรดน้ำต้นไม้อ่ะมันเลอะเทอะมากใช่ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยห้องที่เราเข้าแม่งน่าจะพังแน่ๆก็เลยลองออกไปดูห้องอื่นเป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าคืออะไรอันนี้คืออะไรคือนวัตกรรมอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากๆคือตอนแรกแบบเฮ้ยสนามบินไหมวะมันก็ควรจะแบบดีปะก็เลยอาจจะอ๋อหรือว่ามันเป็นเมืองแบบไม่ใช่เมืองหลวงไหมพอไปห้างไปมหาลัยเหมือนกันหมดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมาเลเซียกินหวานมากขนาดที่โอ้โหคือที่ไทยอ่ะที่ไทยเรากินหวาน 100% คือเป็นคนกินหวานอยู่แล้วมาที่นี่คือแบบต้องยกมือไหว้อ่ะกราบอ่ะแบบขอได้ไหมแบบคือต้องไปเรียนคำว่าแบบโนสวีหรือมันคือจะเป็นคำว่าตีดักมานิสขอน้ำไม่หวานคือต้องไปเรียนภาษามาเลย์คำนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รับเครื่องดื่มที่มันไม่หวานเกินไปแต่ไม่ว่าเราสั่งว่ามันไม่หวานขนาดไหนอ่ะมันก็หวานหวาน50ก็คือเหมือนหวาน100ที่ไทยและแต่ละร้านก็แบบสเกลความหวานไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างก็คือหวานโดดตลอดกลับมาก็คือตัดขาแกเบาหวานขึ้นแกคือเอาจริงๆคือเพื่อนคนมาเลย์ก็ยังล้อประเทศตัวเองว่าเป็นประเทศที่แบบคนเบาหวานเยอะที่สุดในอาเซียนละเพราะว่ากินหวานกันเยอะอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องพวกนี้พอเราได้ไปใช้ชีวิตไปเรียนที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยการเรียนมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นไปเรียนที่ไหนก่อนก็คือไปเรียนมหาลัยชื่อ University Malaysia Sabah คือเป็นเหมือนมหาลัยประจำรัฐนั้นซึ่งมหาลัยเนี้ยมันก็ดังในเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรละอยู่ละแล้วพอเราไปอ่ะเราไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นที่ไทยก็คือวรรณศาสตร์มั้งมันคือ Forestry อ่ะแต่ว่ามันก็จะมีสาขาย่อยลงไปซึ่งสาขาที่เราเลือกอ่ะมันเป็นสาขาที่แบบเป็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคืออย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะว่ามันเรียนเป็นอิงหมดเลยเอาจริงๆมันก็ challenge เราพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เรียนเป็นแบบภาษาไทยมาตลอดไม่เคยเรียนแบบเป็นอิงล้วนขนาดนี้แล้วก็แบบดันมาเรียนในสาขาหรือสายวิชาที่เราแบบเฮ้ยเราไม่ได้มีพื้นฐานขนาดนั้นอะเราก็มีแค่พื้นฐานสายวิทย์ตอนม.ปลายแค่นั้นเลยตอนแรกเราก็คิดเนาะว่ามันอาจจะเป็นแบบ Sweet Escape จากไทยมาแบบชิลๆแต่พอไปเรียนจริงก็คือเ
เฮ้ยหนักมากคือเรียนเหมือนแบบไม่ใช่นักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนนักเรียนจริงๆที่เราต้องเรียนแบบนักศึกษาที่แบบจะต้องเรียนเอาเกรดเพื่อไปแบบนับเข้าในทรานสคริปต์ต้องเรียนให้ผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์เนาะว่าถ้าเราไปแลกเปลี่ยนเราต้องได้เกรดมากกว่าเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ผ่านในข้อเงื่อนไขของการรับทุนอะไรเงี้ยก็ยากอยู่เหมือนกันโอ้ยสงสารเป็นเด็กน่าสงสารแต่มันก็สนุกเพราะมันก็มีแบบวิชาแบบหลากหลายมากอย่างก็มีวิชาหนึ่งที่แบบทําให้เราได้แบบไปออกทริปทํานั่นทํานี่หรือแบบวิชาหนึ่งที่แบบเราได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็สนุกซึ่งที่เราบอกว่าเรียนด้านวรรณศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคือมันจะมีสาขาถ่านหินด้วยพวกวิศวะเคมีวิศวะของชีวะด้วยแล้วก็อย่างที่เราบอกเราเรียนเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เราจะต้องเรียนก็คือมันมีอยู่2แบบคือเรียนเรื่องตั้งแต่ต้นไม้อ่ะคือเราต้องเรียนเรื่องการดูแลต้นไม้ตั้งแต่เราเพาะทําให้มันโตดูแลรักษาจนถึงขั้นว่าถ้าต้นไม้มันป่วยเราต้องรักษายังไงต้นไม้ตัวนี้เป็นโรคเราต้องแบบผสมปุ๋ยยังไงหรือแบบต้องเฉือนต้นตรงไหนเพื่อให้มันอยู่ต่อได้อะไรเงี้ยประมาณนี้กับอีกอันนึงก็คือเป็นการแบบว่าเป็นวิชาประยุกต์มั้งที่แบบว่าเอาเรื่องพวกนี้มาทําให้มันควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วยเราจะได้รู้ว่าถ้าเราเรียนจบไปเราอาจจะไม่ได้ทําสายนี้ด้วยตรงแต่ว่าเราไปแบบเป็นพวกไกด์อะไรพวกนี้เพราะแบบฝั่งโน้นมันการท่องเที่ยวมันเยอะมากก็เลยแบบมีคอร์สนี้มาก็คือปังอยู่น่าเรียนมากเลยอ่ะฟังจริงก็อยากสเรนีุกยนมากมันชื่อวิชา Outdoor Recreation ก็คือมันเหมือนวิชาที่แบบว่าสอนเราว่าให้เราเหมือนเราไปเซอร์เวย์สถานที่เพื่อที่เราจะจัดทริปหรือว่าทํากิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวที่นั้นๆอะไรประมาณนั้นแล้วคือวิชานี้มันมีอยู่2ทริปที่เราต้องออกทริปแรกคือไปออกเกาะเป็น Survival Island มันเคยมีรายการ Survival Island อะเป็นไปถ่ายว่าแบบว่าอยู่ต้องใช้ชีวิตรอดบนเกาะอะไรเงี้ยแล้วคือเกาะนี้มันก็เลยดังคนก็ไปกันซึ่งเกาะเนี้ยคือแบบที่เราไปคือเราต้องเตรียมแม้แต่น้ำเราก็ต้องแบกไปเองอาหารเราก็ต้องแบกไปเองเราต้องนอนเต็นท์ไม่มีไฟให้ใช้คือจะมีไฟให้ใช้แค่บ้านเจ้าหน้าที่แต่ว่าอย่างเราจะชาร์จแต่โทรศัพท์ก็คือไม่ได้กลางคืนไปไหนก็ใช้ไฟฉายจะทำกับข้าวก็ต้องแบบพกแก๊สปิกนิกไปอ่ะคือมันแบบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เลยคือมันเป็นเกาะเหมือนที่เต็มไปด้วยป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ใไชม่่มีอะไรมเัลนยเต็มไปด้วยป่าไม้แล้วก็วายแอนิมอลก็คือแบบแค่นั่งรถจากมหาลัยอ่ะก็คือนั่งรถไปประมาณวันหนึ่งเต็มๆละตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงบ่าย 2บ่าย 2เสร็จต้องนั่งเรือออกไปอีก2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะไปเกาะนี้อะไรเงี้ยก็คือมันห่างไกลความเจริญมากๆเป็นเกาะที่แบบเต็มไปด้วยความธรรมชาตินะมันแบบคือเกาะนั้นมันเคยเป็นภูเขาไฟเก่าด้วยมันก็จะมีแบบบ่อโคลนภูเขาไฟอะไรให้เราไปดูไปเรียนไปศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นไงการที่เราต้องไปแบบว่าใช้ชีวิตเองโดยที่แบบว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยฉันเตรียมตัวหนักมากก็คืออาตอนแรกฉันโดนเพื่อนหลอกด้วยเพื่อนบอกว่ายูไม่ต้องซื้อไปหลอกเนื้อสดอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคือเราอะนอกจากเราเดินทางไปถึงใช่ไหมพอเราลงจากเกาะแล้วอะเราต้องเดินอีก2 กิโลเท่ากว่าเราจะถึงที่พักเธอจะแบกกันไหวหรอฉันก็เลยแบบเฮ้ยจะไหวไหมวะจะรอดไหมวะก็เลยซื้อแต่แบบอาหารกระป๋องบ้างอะไรไปบ้างแต่แบบความคนไทยอะเนาะมันก็แบบนิดนึงเหอะไม่ไหวกูก็ไหวอะกูแบกกูเดิน2 รอบก็ได้แต่ว่าจะอดอยากไม่ได้ในอาทิตย์นั้นอะก็เลยแบบเชื่อเพื่อนครึ่งไม่เชื่อเพื่อนครึ่งสรุปตอนไปก็คือเพื่อนหลอกคือลงเรือปุ๊บก็คือถึงที่พักเลยก็คือถ้าฉันเชื่อแกมากกว่านี้ฉันก็จะไม่ได้เตรียมอาหารมามากขนาดนี้ใช่ไหมล่ะแล้วแบบแต่สงสารคนเตือนเหมือนกันเนาะมันก็กินถั่วกระป๋องอ่ะก็ฉันไม่แบ่งลายอ่ะฉันไม่แบ่งแต่แบบนอกจากเราต้องดีลกับการทําอาหารเองอย่างที่บอกแต่มันก็เซอร์ไวฟ์อยู่ในขั้นที่ว่าเราต้องกางเต็นท์นอนใช่ปะแล้วคือลานที่เรานอนอ่ะมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองลิงหนูงูมีหมดก็คือเพื่อนรักทั้งนั้นก็คือแบบเฮ้ยชีวิตเรามันจะเอเวนเจอร์ขนาดนี้ได้ยังไงวะตอนอยู่ไทยก็คือเรียนอยู่ในคณะมนุษย์สาวคณะมนุษย์สวยๆไม่ต้องทําอะไรไปที่นู่นก็คือบุกป่าฝ่าดงทุกอย่างอีนิดก็คือจะฆ่างูกินแล้วหนึ่งมันมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบกินข้าวกันอยู่อะแล้วลิงอะมันจะมาแย่งข้าวเว้ยก็คือแบบยูก็ต้องทําทุกอย่างที่ไล่มันไปกลัวก็กลัวแต่ว่าข้าวก็จะไม่ได้กินไงก็แบบก็ต้องสู้ถ้ามันเปิดสังเวียนฉันก็ต้องสู้สุดฤทธิ์มาถึงสงครามยุคที่มนุษย์กับลิงจะต้องต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วนะคะจริงตอนแรกแบบตอนอาจารย์บอกว่าไป Survivor Island แบบเฮ้ยจะขนาดไหนกันวะตอนนี้รู้สึกว่ากู survive จริงๆล่ะดีที่แบกอาหารไปเองไม่งั้นก็คือแบบอาจจะต้องแบบต้องไปฆ่าลิงมาทํากับข้าวก็ได้อาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ไงแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินเนี้ยสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าคนที่ไปแลกเปลี่ยนครั้งแรกอะบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องการกินอะแกเจออะไรแบบนี้ปะ
เจอเพราะแบบอย่างที่มาเลย์ก็คือเขาก็จะมีอาหารมาเลย์แล้วแบบใส่สไปซ์แบบเครื่องเทศแบบเครื่องแกงกะหรี่เครื่องแบบใช่ไหมกลิ่นกะหรี่อ่ะคือมันแบบไม่แต่แบบไปกิน KFC มันก็มีซอสที่แบบเหมือนชีสอ่ะก็เป็นรสกะหรี่ก็เลยฉันกินไม่ได้คือแบบส่วนตัวคือไม่ชอบสไปซ์ไม่ชอบกลิ่นมันอ่ะก็เลยแบบยากนิดนึงร้านอาหารจีนก็แพงแล้วก็หายากซึ่งความเป็นนักศึกษาจนๆอ่ะเราก็ต้องทําอาหารกินเองขุดสกิลมาสเตอร์เชฟอ่ะก็คือทําอาหารทุกวันเพราะว่ากินอาหารที่มหาลัยไม่ได้แล้วอย่างที่บอกคือเป็นประเทศมุสลิมการหาซื้อหมูอะไรเงี้ยก็ยากหมายถึงฝั่งนู้นนะฉันต้องการหมูอยู่เชียงใหม่ฉันกินหมูกระทะทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยยากจังเลยจะกินหมูทีอ่ะก็คือต้องนั่งรถไปในเมืองชั่วโมงหนึ่งเพื่อหาหมูแล้วพอตอนไปตลาดสดอ่ะด้วยความที่ว่าเราก็กลัวว่าเราจะไปออฟเฟนเขาหรือเปล่าซึ่งแบบเขาคุ้มไผ่เราจะถามว่าอยู่อยู่ไหมหมูขายตรงไหนเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยไม่ได้ปะก็เดินเดินว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 นจนไปเจอคนนึงเขาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเหมือนกันเป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็น่าจะเห็นแบบเดินเดินดาดาอยู่สองคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยคุยให้แบบอยู่ก็ถามคนแถวนี้ก็ได้นะทำไมไม่ถามอ่ะทุกคนเข้าแบบเขาเข้าใจภาษาอังกฤษกันนะส่วนใหญ่เขาก็ตีความไปว่าที่เราไม่ถามว่าเรากลัวว่าเราจะสื่อสารไม่รู้เรื่องแต่จริงๆก็คือเราอ่ะกลัวว่าเราจะไปออฟเฟนเขาเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเงี้ยแบบหมูอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเกินไปแต่สุดท้ายเราก็ได้หมูมาแต่ก็เสียเวลาไป2 ชั่วโมงในการเดินหาหมูก็คือเบสเสร็จ4 ชั่วโมงเพื่อที่จะได้หมูมาแค่1 หรือ 2 กิโลฉันเป็นนักสู้อย่างชีวิตที่ไปเนี่ยมันดูแบบว่ามันไม่ใช่ speed escape หรอว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรบ้างเกิดจากตอนที่เราไปมันมีวิชาหนึ่งที่เราต้องเรียนมันชื่อ arboric culture ที่เราบอกว่าเราต้องดูต้นไม้ตั้งแต่เกิดจนตายจนดูแลรักษาแล้วคือแบบมันก็มีแลบทุกอาทิตย์เราอยู่ก็ต้องเขียนแลบรีพอร์ตซึ่งฉันแลบรีพอร์ตไม่เคยทำมาเลยในชีวิตแม้แต่เป็นภาษาไทยก็ไม่เคยทำแล้วแลบรีพอร์ตมันก็ขอลอกใครไม่ได้ไงเพราะแต่ละกลุ่มมันก็จะต้องแบบมีรีพอร์ตของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่อยากเป็นตัวเถื่อนกับเพื่อนในห้องใช่ไหมเราก็พยายามแบบคีปอัพสุดฤทธิ์เพื่อนเขาก็คิดว่าเราได้ไงก็ไม่แคร์ไงก็มันก็ส่งมาสิทำมาสิเขียนมาสิอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันหนักหน่วงมากสำหรับเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็เลยซัฟเฟอร์นิดนึงนี่เสือป่าจระเข้ของจริงนะคะเหมือนแบบเซลฟ์ซาโบทาชอะโทษใครไม่ได้เวรกรรมแหละเป็นคนไม่ดีไงเลยเจออะไรแบบนี้ฉันจำนะ พอฟังจากที่แกพูดมาก็คือเข้าใจว่าเราอ่ะมาจากสายศิลป์ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนวิทย์มันก็ต้องมีความยากอยู่แล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่จะพึ่งพาได้ในการเรียนก็คือเพื่อนถูกไหมเราก็จะแบบว่าเกาะเพื่อนกินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าตอนที่ไปอยู่ที่มาเลย์ที่เราเรียนอ่ะคือเราเรียนกับคนโลคอลอะไรงี้ไหมหรือว่ายังไงตอนที่ไปเรียนก็คือเรียนกับนักเรียนแบบโลคอลเลยเพราะว่าทุกคลาสมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วดิวจะพูดแบบเป็นคนไทยคนจีนคนมาเลย์คนอินเดียอะไรดิวก็ต้องเรียนเป็นอิงหมดเลยมันก็จะต้องไปเรียนกับคนโลคอลที่นั่นแต่ว่าคนโลคอลที่นั่นอ่ะคืออย่างที่บอกเนาะมันเป็นแบบอย่างมาเลย์มันมัลติคัลเจอร์มากๆคือเข้าไปในห้องอ่ะมันก็จะมีเพื่อนนั่งเป็นกลุ่มๆกลุ่มคนอินเดียเขาก็นั่งอยู่กลุ่มคนอินเดียเขาก็คุยภาษาฮินดีกันกลุ่มคนจีนเขาก็พูดจีนแล้วคือจีนมันก็แยกไปแบบจีนฮกเกี้ยนจีนแมนดารินก็คือแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบอย่างที่นู่นอ่ะมันเป็นแบบชนเผ่าเยอะก็คือภาษาจะเยอะมากภาษาพื้นถิ่นอ่ะคือแต่ละคนก็แบบฉันมาจากเผ่านี้ฉันพูดภาษานี้ได้ฉันมาจากเผ่านี้ฉันพูดภาษานี้ได้ก็คือแบบเข้าไปในห้องอ่ะตอนไปแรกมันก็แบบอาเผื่อนิดนึงคือแบบจะไปเข้ากลุ่มไหนเพราะว่าเราก็พูดไม่ได้สักภาษายกเว้นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ยากนิดนึงแต่หลังๆไปเหมือนเพื่อนเขาก็แบบว่าเพื่อนเขาก็ดีเขาก็แบบสงสารเขาก็เลยพูดอิงด้วยอะไรด้วยก็พาแบบอดอปเหมือนเขาอดอปเราเข้ากลุ่มด้วยบางครั้งแบบก็ดีเอ็นดูความถูกอดอปอ่ะอดอปโดยเพื่อนเพื่อนสงสารแล้วก็แบบยูมาคุยกันไหมอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีอะไรไหมที่แบบพอเราไปถึงมาเลย์เราได้เจอเพื่อนหรือว่าเราได้ลองเรียนหรือได้ใช้ชีวิตเนี้ยเราถึงรู้ว่าอ๋อมาเลเซียจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครั้งแรกในการออกนอกประเทศไงก็คือแบบจะมีภาพในหัวว่ามาเลเซียคือเป็นแบบมุสลิมทั้งหมดคุมอะไรกันทั้งหมดแต่พอเราไปที่ซาบะก็คือว่าประชากรมุสลิมกับเชื้อชาติอื่นๆก็คือ50-50เลยไม่ได้แบบเป็นมุสลิมล้วนเจอความหลากหลายเยอะมากมัลติคัลเจอร์มากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆโลกเรามันก็มากกว่านี้นะอย่างตอนที่เราเรียนมาเลย์เราก็แบบได้ดีเฟล็กมองกับในที่ไทยอ่ะคือที่ไทยเราก็มีเชื้อชาติหรือแบบมีชนชาติอื่นเยอะแต่เหมือนแบบทำไมเราไม่เคยได้ยินเขาพูดแบบภาษาเขาเองอะไรนี้เองเท่าไหร่เลยมีแต่แบบว่าบังคับให้พูดภาษาไทยกันหมดคือแบบเหมือนไทยมันพยายามกลืนตัวตนหรือแบบรากเหง้าของเราให้เราแบบลืมไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นไทยกันทุกคนแต่ว่าที่นั่นก็คือแบบเราคือมาเลเซียนแต่ว่าเราก็มีเชื้อชาตินี้นะ
เราก็เป็นคนจีนมาเลเซียนนะเราก็เป็นมาเลเซียเราก็พูดมาเลได้เราก็พูดจีนได้คือแบบยังติดอยู่กับรากเหง้าของตัวเองจากบรรพบุรุษตัวเองไม่ทิ้งไม่โดนกลืนไปขนาดนั้นอะเอาแล้วเขามีปัญหาอะไรกันไหมเหมือนแบบว่าคนนี้เป็นจีนมาเลคนนี้จีนอินเดียคนนี้แบบมาเลมาลายูอะไรเงี้ยเขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขามีปัญหาอะไรกันไหมคือตอนไปเรียนอะเราไม่เจอปัญหานี้เพราะทุกคนคือแบบทรีตกันเท่ากันมากเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนมาทํางานมันก็จะแบบเราก็ได้ศึกษาเรื่องการทํางานการเมืองเรื่องนั้นนี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการที่เรามองว่ามันมัลติคัลเจอร์มันอยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วมันมีลึกๆมันมีคือตอนที่มาทํางานที่มาเลเซียใช่ไหมก็จะได้รู้เรื่องแบบการเมืองบ้างเพราะว่าช่วงที่มามันก็มีช่วงที่เปลี่ยนผ่านนายกเหมือนกันก็คือที่มาเลเซียเขาก็มีระบอบกษัตริย์เหมือนกันแล้วก็นายกคนล่าสุดที่ได้มาก็คือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันอย่างที่บอกว่ามันแบบมีความหลากหลายทางเชื้อชาติใช่ไหมก็คือมาตรฐานในการเลือกนายกมันก็จะเบสจากกฎหรือแบบกฎหมายเก่าๆที่เคยร่างไว้ในสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็คือว่ามันก็จะมีชนชั้นแบบอย่างที่เราไปสมมติว่าเราไปประเทศนั้นประเทศนี้เราก็จะเป็นพลเมืองชั้นสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยแม้ว่ายูจะถือพาสปอร์ตหรือถือบัตรประชาชนของมาเลย์ยูก็อาจจะโดนคอนซีเดอร์เป็นพลเมืองชั้นสองก็ได้เพราะแบบที่นี่เขาจะแบ่งชนชั้นแบบไงอ่ะเขาจะเรียกคำว่าภูมิบุตรก็คือว่าชนชาติหรือว่าคนที่เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่ที่มาเลเซียอาจจะเป็นทั้งพวกชนเผ่าคนเชื้อสายมาลายูหรือแบบจีนมาลายูอินเดียมาลายูแต่ว่าถ้ายูเป็นแบบว่าเชื้อสายอินเดียอย่างเดียวไม่ได้ผสมมาลายูหรือจีนอย่างเดียวยูก็จะโดนคอนซิเดอร์ว่าเป็นชนชั้นที่สองเพราะว่าหลักการในการกฎหมายต่างๆอย่างเช่นกู้ธนาคารอะถ้าอยู่เป็นภูมิบุตรหรือแบบมีเชื้อสายดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยอยู่ก็จะได้แบบดอกเบี้ยลดไป10%นายกก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นภูมิบุตรแบบเพียวคล้ายๆแบบเลือดบริสุทธิ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์อะมันฟีลนั่นอะว่าอยู่เป็นมักเกิลหรือว่าอยู่เป็นเลือดบริสุทธิ์มันฟีลแบบนั้นเลยเว้ยแล้วคือที่นี่ไปอ่านมาเจอก็คือว่าอย่างบางมหาลัยอะก็คือว่าเหมือนจะมีโควต้าให้คนที่เป็นแบบภูมิบุตรเลยถ้าอยู่ไม่ใช่ก็คือก็แล้วไงอะก็รอมีที่เหลือแล้วค่อยเข้าอะไรเงี้ยมันก็แรงขั้นนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราไปเรียนคือมันเราไม่ได้ aware เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเราแบบตอนไปมันก็เด็กอ่ะมันก็แบบทุกคนคือเพื่อนมันไม่ได้รู้สึกว่าโดนทรีตแตกต่างกันขนาดนั้นแต่แบบตอนทํางานก็คือคนละเรื่องแล้วอย่างนี้เวลาเขาเช็คยังไงอ่ะถ้าพูดกันตามตรงก็คือศาสนาก็เป็นเรื่องนึงที่สามารถเช็คได้ฟังแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงในแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆนะอย่างแบบมันก็จะมีบ้านแบบสลิธีรินใช่ไหมที่จะต้องเป็นเลือดบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ยอมรับพวกแบบมัคเกิลบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเรียกว่ามัดบอดใช่แล้วคือแบบนักการเมืองก็เอาแบบจุดอ่อนตรงนี้อย่างพวกอนุรักษนิยมอ่ะก็จะแบบว่าเล่นเรื่องนี้กันเยอะแบบจะต่อต้านการแบบทําให้ทุกอย่างเท่ากันเพราะรู้สึกว่าฐานเสียงส่วนใหญ่จะเป็นภูมิบุตรหรือว่ามลายูอ่ะเขาก็จะแบบเอาเรื่องนี้มาเล่นในการเมืองอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันมันก็จะมีฝ่ายแบบฝ่ายแอนตี้หรือกับฝ่ายโปรฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟอะไรเงี้ยโอ้ลึกลับมากเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะจริงจริงว่าแบบมันแบบขนาดนี้เลยอ่ะเราก็เพิ่งมารู้ตอนเรามาทํางานนี่แหละก็เราเข้าใจว่าแบบโอเคมันอาจจะฟีลเหมือนคล้ายๆหลายๆประเทศตรงที่มันก็แบบมีผู้อพยพเข้ามามีนู่นนี่นั่นเข้ามาก็คืออาจจะมีเรซิสบ้างแหละอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าแบบผมมันจะเอามาแบบมีใช้ในการแบบการกู้เงินหรือการสมัครเรียนอะไรขนาดนั้นนิดนึงเนาะแบบคิดไม่ถึงอย่างตอนที่ไปเรียนเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกแบบโอ้ยแบบฟักอัพมากแบบอีหยังวะอะไรอย่างงี้ปะเหตุการณ์ฟักอัพก็คือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองเฉียดตายก็อย่างที่เราไปว่ามีวิชาหนึ่งที่เราได้ออกไปเที่ยวเกาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีอีกทริปหนึ่งไปล่องแก่งแล้วทีเนี้ยไปล่องแก่งล่องแพนี่แหละเราก็แบบเป็นเศษๆเนาะแบบเขาก็จะจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยแล้วคือเราอ่ะก็แบบไม่ได้สนิทกับเพื่อนในคลาสนี้มากเราก็อยู่กับเมดเราแล้วสุดท้ายมันแบบเขาก็เอาคนที่เป็นเศษๆเหลือๆที่แบบคบกัน2คน3คนมาจับกลุ่มกันแล้วทีเนี้ยเราก็ได้อยู่กลุ่มกับเพื่อนคนนึงเขามีสเตจเนมที่แบบเพื่อนกับเราตั้งให้เขาเล่นก็คือชื่อว่าแต้วประธานรุ่นหัวหน้าห้องที่แบบว่ามีอะไรแต้วจะเป็นคนจัดการแต้วจะคุยกับอาจารย์แต้วเก็บเงินแต้วจัดการทุกอย่างออร์แกไนซ์ทุกอย่างก็คือตอนไปเราก็ไม่อะไรก็โอเคอยู่กับแต้วก็โอเคแล้วคราวเนี้ยก่อนจะลงเรือแต้วมันก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะอยู่กับแต้วอ่ะเพราะว่าแต้วอ่ะตอนหลังจากจบจากปีสี่เทอมหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเทอมสองแต้วจะมาฝึกงานล่องแก่งก็คือแต้วอ่ะเรียนมาหมดแล้วภาคทฤษฎีแต้วทำได้ไม่ต้องห่วงอยู่กับแต้วปลอดภัยแน่นอน อะไรที่พูดแบบนี้คือน่ากลัวมากอ่ะ
ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าแบบแต้วคือแบบภาพลักษณ์ของแต้วในหัวแล้วก็คืออย่างที่บอกอ่ะเป็นแบบคลาสเพรสิเดนต์อ่ะคือแบบรีไลเอเบิลเชื่อใจแต้วได้แล้วก็โอเควางใจแล้วนิดนึงแล้วที่ไปล่องอ่ะคือล่องแฮคือมันแบบประมาณ10 กิโลอ่ะแล้วก็คือมันจะมีให้พักตอนแบบสมมุติว่าเราล่องไปได้สักครึ่งทางแล้วเขาให้พักเล่นน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรากับเพื่อนก็เล่นเล่นเล่นกันแล้วแบบเพื่อนส่วนใหญ่ในเรือว่ายน้ําไม่เป็นก็เลยโอเคก็ดันให้เพื่อนขึ้นเลยก่อนละกันคนว่ายน้ําไม่เป็นอยู่ในน้ำนานๆมันก็จะแบบแอนเชียสเนาะอย่างรูมเมทเราก็คือแบบว่ายน้ำไม่เป็นก็เครียดอะไรเงี้ยก็เลยแบบดันเพื่อนขึ้นเรือก่อนเห็นเพื่อนเหนื่อยแล้วคือเราพอเราดันเพื่อนขึ้นเรือเสร็จเราก็เหนื่อยแล้วก็อยากพักไงแบบโอเคพักก่อนเดี๋ยวฉันขึ้นเองแล้วอยู่แต้วมาจากไหนไม่รู้เลยคือเวลาเราขึ้นเรือคือเราแบบถ้าสมมติเราจะดึงใครสักคนขึ้นเรือใช่ไหมต้องให้คนน่ะเราดึงจากข้างหลังดึงเสื้อชูชีพข้างหลังขึ้นใช่ปะก็คือแต้วก็แบบเอาออฟเนเวมาจากไหนไม่รู้ดึงฉันขึ้นแบบไม่ได้ให้ส่งสัญญาณให้ฉันเลยว่าฉันจะดึงแกขึ้นนะแล้วคือแต้วแบบไม่รู้มันเอาแรงมาจากไหนเยอะแยะคือมันดึงฉันขึ้นมาคือแบบคือแต้วมันก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงแต่มันก็บึกบึนนั่นแหละมันอาจจะไม่ได้สามารถดึงฉันขึ้นมาได้ในครั้งเดียวใช่ไหมมันก็คือใช้หลายค่ะดึงนานกว่าจะขึ้นแล้วคือแต้วไม่ได้ส่งสัญญาณบอกฉันว่าแต้วจะดึงฉันขึ้นแล้วพอดึงเสื้อชูชีพอะสายข้างหน้ามันก็มารัดคอฉันก็หายใจไม่ออกก็คือสตั๊กเกอร์อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็คือดึงขึ้นเรือได้แล้วพอขึ้นเรือฉันก็ล้มหน้าคำมั่มไปกับพื้นเรือแล้วพื้นเรือมันก็เป็นน้ําฉันก็คือหน้าจมน้ําอยู่อย่างนั้นก็คือหายใจไม่ออกแล้วคือแต้วก็คือดึงฉันขึ้นเสร็จก็คือหายแต้วหายไปไหนไม่รู้ก็คือถ้ารูเมทไม่ช่วยดึงฉันขึ้นมาฉันก็จะขาดอากาศหายใจตายตรงนั้นคุณฉันก็แบบเฮ้ยฉันต้องมาตายตรงนี้จริงๆหรอแบบท่ามกลางป่าเขาลำน้ำอะไรพวกนี้หรอแบบแม่ฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ได้บอกลาแม่เลยฉันต้องตายแล้วหรอมันแลกเปลี่ยนเพื่อแบบสนุกหรือเปล่าทำไมฉันต้องมาตายอะไรเงี้ยก็แบบแค้นแต้วมากแบบเกือบได้ขีดแล้วอ่ะจริงเกือบจะได้แบบขึ้นเครื่องบินกลับบ้านในแบบใต้ท้องเครื่องอะไรเงี้ยแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงแบบวินาทีชีวิตแล้วเราแกทำไงกับแต้วต่อหลังจากนั้นมันเอาจริงมันก็ทําอะไรกับแต้วมากไม่ได้แต่เราก็อยากจะแกล้งแต้วเหมือนกันแล้วคือเราเป็นคนชอบกินเห็ดแล้วคือแบบสาวไทยเนาะพกน้ําพริกแล้วคือแบบตอนแบบกลับมาแคมป์อ่ะมันก็มีคนเอามะม่วงมาเว้ยแล้วแบบเฮ้ยแกล้งอีแต้วดีกว่าแต้วลองกินไหมอร่อยนะแบบไม่เผ็ดแต้วใส่เยอะๆเลยกินเยอะๆเลยแต้วก็เชื่อตอนแรกๆแต้วก็ชิมไปแบบปลายเด็บแต้วไม่เผ็ดจริงด้วยรอบสองมันก็ตักเยอะเลยก็คือเผ็ดแล้วหูน้ําตาไหลฉันก็ไม่ให้น้ําก็เรื่องของแกแต่ก็รทายำกได้แค่านี้อ่ะรผมก็ทําได้แค่นี้อ่ะแกเทียบกับการที่ฉันแบบจะขาดอาหารหายใจตายกับแต้วที่แบบแค่เผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลมันก็แบบเทียบกันไม่ติดแต่เอาจริงๆแต้วมันก็อาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะว่ามันทําอะไรกับฉันไปแต่จริงๆก็อาจจะเป็นโชคดีของแต้วนะเพราะว่าดูจากทรงแกแล้วเนี่ยถ้าแกตายแกน่าจะเป็นผีตามหลอกแต้วแบบหลอกหลอนไปช่วยชีวิตแน่นอนแต้วเป็นโรคจิตแน่นอนเพราะว่าฉันจะไม่ให้แต้วใช้ชีวิตอย่างสุขสงบแน่นอนกลัวหลังจากที่เราไปแลกเปลี่ยนมาประมาณครึ่งปีเนาะ6 เดือนเนี่ยหลังจากนั้นเราก็กลับมาประเทศไทยต่อใช่ปะใช่ก็มาเรียนก็ซัพเฟอร์เหมือนเดิมต่อจนจบอะไรเงี้ยแล้วพอเรียนจบแล้วเรายังทุกข์ทรมานกับเรื่องไหนต่ออีกไหมคะก็คือฉันอะเป็นคนที่จบในยุคโควิดก็คือโควิดมาใหม่ๆเลยเป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนออนไลน์ก็คือแบบเรียนออนไลน์อยู่ครึ่งเทอมจบมาก็คือแบบคือเล่าก่อนว่าตอนมหาลัยก็คือมีงานพาร์ทไทม์ทำพาร์ทไทม์ที่โรงแรมอะไรเงี้ยเรียนจบถ้าเรายังหางานไม่ได้เราก็ทำพาร์ทไทม์ก็แก๊กๆไปก็ได้ก็ยังพออยู่ได้เราแบบระหว่างนั้นเราค่อยแบบหาลู่ทางอื่นๆแต่โควิดมาคือทุกอย่างพังโรงแรมปิดตัวโดนเลย์ออฟคือพนักงานพาร์ทไทม์คือโดนดีดตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยฉันแบบว่าแผนฉันทางหมดเลยอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็หางานทำเยอะมากก็คือส่งไปสมัครแบบรัวๆทั้งที่แบบเชียงใหม่ที่กรุงเทพที่อะไรเงี้ยอย่างเชียงใหม่คือแบบมีที่นึงติดต่อมาจะให้แบบเป็นแบบประสานงานกับต่างประเทศเงินเดือนเท่าไหร่11,000 บาทก็คือต่ำกว่าขั้นต่ำอีกปะที่เชียงใหม่คือเงินเดือนต่ำมากแบบ9,000อย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยน้ำมันรถเชียงใหม่กับกรุงเทพก็เท่ากันเข้าใจใช่ป่ะแล้วพอไปแบบยื่นของที่แบบฝั่งกรุงเทพมากอะไรเงี้ยก็แบบโดนตอบกลับมาบ้างว่าอย่างน้องอ่ะจบใหม่18,000ก็มากพอที่สุดละแบบคือแบบเจ็บหัวใจแรงมากเลยนะใช่แล้วคืออย่างฉันอยู่คนต่างจังหวัดใช่ไหมฉันจะไปกรุงเทพอ่ะค่าที่พักเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่ฉันต้องกินน้ำเปล่าแทนโค้กหรอฉันก็ไม่ไหวฉันก็เลยแบบนั่งคิดแบบลู่ทางที่แบบเราจะหาเงินได้เยอะก็ต้องไปต่างประเทศใช่ป่ะก็เลยลองเซิร์ชพันทิปแบบหางานต่างประเทศมันก็ขึ้นแบบแล้วเราจะไปประเทศไหนวะเราก็แบบอย่างที่บอกเรียนจบปรัชญามาจะทํางานเลยวะแค่หางานในไทยมันก็ยากละก็แบบก็เลยลองเซิร์ช Google ดูเขาก็บอกว่า
เอ้ยแถบสิงคโปร์มาเลเซียมันรับคนไทยเยอะนะแบบแค่อยู่มีสกิลพูดไทยได้พูดอังกฤษได้มันก็แบบก็ง่ายอะไรเงี้ยก็ไปเซิร์ชดูก็แบบที่ไทยก็จะมีแบบ JobDB อะไรเงี้ยที่เราแบบไปโพสต์งานจ็อบไทยอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะเป็นแบบ Job Street ที่มันหาได้ทั้งสิงคโปร์มาเลอะไรเงี้ยก็โหลดแอปนั้นมาตอนแรกก็มันก็เป๋นิดนึงเนาะว่าเราจะหาอะไรก็เลยแบบพิมพ์ไปแค่คำว่าไทยสปีกเกอร์เลื่อนดูเลยว่าแบบมีงานอะไรบ้างที่เปิดแล้วเป็นไทยสปีกเกอร์แล้วคือเขาแบบไม่จำกัดวุฒิแบบเราควอลิฟายก็ส่งไปหมดทุกอันเลยส่งแบบกระนำส่งสุดท้ายก็แบบชิงโชคเหมือนตัวชิงโชคออกมาได้ก็ได้ทำงานที่มาเลเซียอย่างน้อยรอบที่แล้วเราไปอีกฝั่งในฝั่งบอร์เนียวเรายังไม่เคยมาฝั่งกัวลาลัมเปอร์เลยก็แบบเอ้ยลองไปดูละกันจะเป็นยังไงมันก็คงเหมือนกันแหละก็ถึงเวลาแล้วก็คือไม่เหมือนโง่อีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วอะไรของฉันเนี่ยคิดไปเองเก่งไงไม่ชอบรีเสิร์ชก็คือคิดเองว่าโอ้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยฉันเคยไปต้องเป็นแบบนี้ก็คือไม่คือแบบเขาจะชอบอีกแล้วมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะฉันยอมเลยว่าแกคิดไปเองเก่งจริงๆทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องผู้ชายนะคะเราจะไม่รู้แล้วงานที่ได้อ่ะมันเป็นงานบริษัทประเภทอะไรงานที่ทำตอนนี้ก็คือเป็นงานบริษัท outsource ก็คือว่าบริษัทที่เราทำอ่ะก็คือว่าเราไม่ได้ทำงานให้บริษัทเราอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าบริษัทอื่นๆอ่ะมาจ้างเราไปทำงานในนามของเขา อย่างเช่นสมมติเราเปิดแอปหนึ่งชื่อแอป Travel อย่างเงี้ยแอป Travel เขาอาจจะมีพนักงานแค่5คนแต่ว่าเขาอยากได้คนที่แบบช่วยซัพพอร์ตลูกค้าแอป Travel ก็จะมาจ้างบริษัทฉันซึ่งฉันก็จะไปช่วยเขารับลูกค้าคุยประสานงานอะไรให้แล้วก็ลูกค้าก็จะรู้จักฉันในนาม Travel ไม่รู้จักฉันในนามบริษัทจริงๆก็จะเป็นงานแบบนั้นซึ่งตอนนี้งานที่ทำก็จะเป็นแบบCustomer Support คอยดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยก็คอยช่วยเหลือลูกค้าเวลาเกิดปัญหาอะไรเงี้ยแล้วการที่เรามาทำงานที่มาเลเซียการมามาเลเซียครั้งนี้ของเราอ่ะมันต่างกับตอนที่เรามาแลกเปลี่ยนเยอะปะยังเห็นเมื่อกี้ที่พูดว่าการมาแลกเปลี่ยนตอนนั้นกับมาครั้งนี้มันต่างกันเลยมันต่างกันอะไรยังไงบ้างคืออาจจะเพราะว่าตอนที่ไปตอนนั้นคือมันเป็นแบบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เราไปในฐานะนักเรียนคือเราไม่ได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบอะไรมากที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่มาที่นี่คือแบบเหมือนเปลี่ยนบทบาทคือมาที่นี่คืออยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองในระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปได้เนาะก็คือตอนมาทำงานคือมันไม่ได้ฟีลที่แบบว่าอะไรก็ได้ง่ายๆคือทำอะไรอยู่ก็ต้องคิดเสมอแบบมันจะมีผลตามมายังไงบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วคือตอนย้ายมามันก็แบบไม่ได้รู้จักใครเลยที่นี่ก็ยังดีที่แบบย้ายมากับเพื่อนมันแบบมันยากนะกับการมาที่นี่คือฝั่งนี้มันไม่ได้แบบมันไวบ์ที่ได้คือมันเป็นไวบ์ที่แบบทุกคนไม่ได้สนใจว่าอยู่จะทำยังไงไม่มีใครสนใจคือยูมีปัญหาเขาก็ไม่ได้จะช่วยยูคือต้องหาเองทุกอย่างอะไรเงี้ยถึงแม้มี HR ก็เขาอาจก็จะช่วยเราไม่ได้เต็มที่เรื่องมาก็ต้องแบบหาทางเอาเองเพื่อที่ว่าจะแก้ปัญหาในชีวิตอะไรเงี้ยแบบที่นี่คือแบบระบบราชการเอกสารอะไรช้ามากช้ากว่าไทยแบบ10 เท่าก็คือแบบยูต้องจิกเองอะบางทีทั้งโทรทั้งส่งอีเมลทั้งโทรส่งอีเมลคือสลับกันอย่างเงี้ยจนกว่ายูจะได้อะไม่งั้นก็คือรอไปเลย5-6 เดือนอะไรเงี้ยถึงจะได้แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของบรรยากาศอะจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปแลกเปลี่ยนเราไปอยู่ซาบ้าใช่ไหมแล้วอย่างตอนนี้เรามาอยู่กัวลาลัมเปอร์บรรยากาศของเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะมากปะต่างกันเยอะมากก็คือว่าฝั่งนู้นขนส่งสาธารณะยังเป็นรถเมล์แบบรถเมล์ที่ไทยอะรถเมล์ลมร้อนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือทุกอย่างไฮเทคมากคือแบบคิวขึ้นรถเมล์ซับเวย์มีแบบรถไฟฟ้าทุกอย่างแล้วคือแบบมันสะดวกตรงที่ว่าอยู่แค่มีบัตรใบเดียวอยู่ก็จ่ายได้ทุกอย่างเลยอ่ะสะดวกกว่ากรุงเทพอีกการเดินทางที่นี่มันสะดวกแก๊ปก็ถูกรถไฟก็ถูกรถบัสก็ถูกอยู่ฝั่งนี้มันสะดวกสบายกว่าแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันก็ความเป็นเมืองอ่ะเนาะมันก็มีความเครียดอยู่นะแบบเมืองมันไม่ได้ชิลขนาดนั้นแต่มันก็แบบมันอาจจะไม่ได้วุ่นวายเท่ากรุงเทพถึงแม้มันจะสะดวกสบายเข้าถึงอะไรง่ายๆแต่มันก็แบบอัตราความอันตรายมันก็สูงเหมือนกันที่แบบอยู่ก็ต้องแบบไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ reckless ได้อะถ้าให้เทียบมันเหมือนว่าเท่าที่เข้าใจนะคือเหมือนฝั่งนั้นนะมันอันตรายเพราะว่ามันมีสัตว์มีแบบแมลงมีอะไรงี้เยอะปะแต่เหมือนฝั่งเนี้ยสิ่งที่อันตรายมันคือมนุษย์เราอะใช่คือแบบจริงๆเอาจริงคนมันน่ากลัวกว่าสัตว์อีกก็คือเจนยอมสู้กับลิงดีกว่าสู้กับคนนะคะใช่ ลิงแบบใช้ความรุนแรงมันก็หายไงแต่คนก็คือตายฉันตายแน่เลยฉันไม่สู้คนปากเก่งเท่านั้นแต่ฉันหนีแต่เอาจริงๆการออกมามันก็มีต้นทุนเหมือนกันนะแบบอย่างตอนที่เรามามันก็จะต้องแบบสำรองค่ากักตัวก่อนมาที่นี่ต้องแบบเสียค่ามัดจำมาแล้วนี่อะไรเงี้ยก็แอบคิดอยู่นะแบบเอ้ยถ้าที่บ้านเราไม่มีเลยแบบว่าพ่อแม่ไม่สามารถสำรองให้ก่อนเราก็จะเสียโอกาสในการออกมาเลยนะตัดโอกาสการเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาความสามารถของคนไปได้เยอะเลยเพราะเรื่องความไม่เท่าเทียมกันตรงเนี้ยแล้วอย่างมาเลเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะขนาดไหนแล้วมันมีสวัสดิการอะไรรองรับบ้างปะ
มันก็แล้วแต่บริษัทเนาะอย่างตอนที่มาครั้งแรกอ่ะมันเสียเยอะเพราะแบบว่ามาช่วงโควิดพอดีมันก็เลยมีค่ากักตัวแล้วพอกักตัวเสร็จอ่ะเราก็จะต้องแบบมัดจําบ้านอย่างที่เราอยู่คอนโดมันก็จะเสียค่ามัดจําแบบ 2.5 เดือนก่อนแล้วเสียค่าเช่าเดือนแรกค่าประกันค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าซิมอะไรพวกนี้เนาะค่าเดินทางซื้อบัตรเดินทางอะไรคือแบบมาแรกๆมันเสียเยอะมากต้นทุนสำหรับเราที่เรามาเรามีประมาณ100,000อ่ะขอที่บ้านมาเลยเรามาที่นี่ใหม่ๆก็คืออยู่เป็นต่างชาติใช่ไหมอยู่จะโดนหักภาษี 30% 4เดือนถึง6เดือนแล้วแต่เลยว่ามาแบบบริษัทไหนขั้นตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ของฉันอ่ะฉันโดน4เดือนแล้วคือแบบช่วงเดือนแรกคือแบบถ้าไม่ได้แบบไม่ได้เงินสำรองจากที่บ้านมาจ่ายค่ากักตัวค่าที่พักอะไรเงี้ยคือฉันตายมากเลยนะคือโดนหัก 30% คือแบบเฮ้ยมี100โดนหักไปแล้ว30อย่างเงี้ยเหลือ70เนี่ยจะจ่ายค่าบ้านต่ออีกกินในแต่ละวันอีกคือแบบโอ้โหเยอะมากแต่ว่าเงินที่ได้ตรงเนี้ยคือเขาจะเหมือนแบบว่าเป็นหลักประกันว่าโอเคอยู่จะทํางานที่ประเทศนี้จ่ายภาษีให้ประเทศนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บเราไปในเรทของ resident คือแบบ 3% ต่อปีอะไรเงี้ยแต่ว่ายอดที่เขาดีดักหรือแบบเก็บไปช่วงก่อนหน้าเนี้ย 30% มันจะได้คืนในปีภาษีถัดไปแล้วก็ปกติมันจะมีกองทุนเหมือนแบบที่ไทยมันอาจจะเป็นกองทุนเหมือนกองทุนบริษัทอะไรพวกนี้มั้งแต่ที่นี่เขาเรียกว่า EPF ก็คือว่าสมมติว่าเราเข้ากองทุนเนี้ยเราจ่ายไป500ก็คือบริษัทเขาจะช่วยสมทบมาให้อีก500อะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ต้องแล้วแต่บริษัทนะบริษัทก็มีบางบริษัทก็ไม่มีอย่างบริษัทฉันไม่มีแต่บริษัทเพื่อนมีอะไรเงี้ยก็แปลว่าถ้าสมมติเราอยากไปทำงานมาเลยเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนอกจากเรื่องพวกกักตัวก็คือมาถึงปุ๊บก็จะโดนหัก 30% หลังจากที่ได้เงินเดือนไปถึง6เดือนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมถูกต้องต้องคำนวณดีๆว่าเงินเดือนที่เราตกลงกับทางบริษัทมันจะทำให้เราอยู่รอดไหมกับการหัก 30% นี้อะไรเงี้ยถ้าหางานก็คือศึกษาเรื่องนี้ถาม HR เลยว่าบริษัทเราถ้าสมมติเขารับเราแล้วเราจะโดนหักกี่เดือนเราจะได้เงินเท่าไหร่เรามีค่า KPI ค่าอะไรเงี้ยเท่าไหร่คือแบบต้องตกลงกันดีๆอ่ะเพราะแบบถ้าสมมติอยู่แบบอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะถ้าสมมติว่าเงินไม่มีมามันก็คือยากเหมือนกันใช้ชีวิตยากแต่เรามาในเรท expat ไงมันก็แบบได้รายรับที่แบบมากกว่าอยู่แล้วกับคนโลคอลคือมันอาจจะเป็นสวรรค์ของเอ็กซ์แพดก็ได้ถ้าแบบว่าเอ็กซ์แพดมามันได้เงินเยอะอยู่แล้วก็คืออยู่ได้สบายแต่สำหรับคนโลคอลก็อาจจะประสบปัญหาเดียวกับที่ไทยก็คือเงินเดือน15,000-20,000-18,000อะไรนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ค่าครองชีพก็คือไม่ตลกเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันเนาะการที่แบบว่าคนต่างชาติเข้ามาแล้วใช้ชีวิตได้ดีกว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นพอพูดถึงเรื่องดราม่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องโยงเข้ามาเรื่องนี้ก่อนว่าแล้วอย่างในฐานะที่เรามาทำงานที่ทำงานอย่างเงี้ยเราแบบมีดราม่าอะไรแซ่บๆเล่าให้ฟังปะก็มีคืออย่างที่มาเนี่ยมันแบบเราทำงานบริษัทมันก็จะมีแบบความเอเชียนอยู่เนาะแบบก็จะมีแบบซีเนียริตี้อะไรอย่างนี้อยู่ก็จะแบบ คนตำแหน่งสูงกว่ามันก็จะแบบเกรงใจกันนิดนึงคือไม่สามารถฉะอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนที่มาคือรู้สึกว่าแบบช่วงที่มาใหม่ๆอ่ะมันต้องเข้าทำงานในออฟฟิศอยู่แล้วคือเคสมันสูงมากคือแบบเคสโควิดอะไรเงี้ยมันสูง4-5,000 6,000 10,000 อะไรเงี้ยแล้วคือแบบมันมีโมเมนต์นึงที่แบบว่าเขาเดินแจกอุปกรณ์เพื่อสลับไป work from home ให้ทีมอื่นๆแต่ทีมไทยเราไม่ได้เว้ยคือเขาจะให้ทีมไทยมาอยู่ในออฟฟิศอยู่ซึ่งแบบตามกฎหมายก็คือว่าต้อง work from home 70% สามารถอยู่ในออฟฟิศได้แค่ 30% แล้วคือเขาอ่ะก็คือจะให้ทีมที่เป็นคนไทยอยู่ฉันก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมทีมอื่นได้แล้วฉันไม่ได้ล่ะตอนแรกเขาก็พูดมาแบบก็แบบห่วงเรื่องเพิ่งย้ายมาใหม่จะมีแบบอุปกรณ์พร้อมไหมที่บ้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยฉันแบบที่บ้านฉันพร้อมจะกลับอะไรเงี้ยฉันรู้สึกเหมือนโดนเหยียดนิดนึงรู้สึกว่าทำไมคนชาติอื่นคืออย่างที่ทำงานคือมันมีคนหลายเชื้อชาติเนาะแบบแถบเอเชียอะไรเงี้ยมีเยอะมีพลุกหมดเลยเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นจีนทำไมทุกคนเขาได้อุปกรณ์กลับไปทำที่บ้านแต่ทำไมจงใจไม่ให้คนไทยแล้วถ้าฉันติดโควิดมาจะทำยังไงเขาก็แบบว่าอยู่อาจจะไม่ได้ติดที่ออฟฟิศนี่อยู่อาจจะติดตอนอยู่นั่งแก๊บก็ได้หรือตอนอยู่นั่งรถไฟก็นี่ไงสาเหตุที่ฉันนั่งแก๊บหรือนั่งรถไฟก็คือเพื่อมาทำงานซึ่งฉันก็ต้องลดความเสี่ยงตรงนี้ลงคือการทำงานที่บ้านไงก็ฝ่ายอ่ะตอนนั้นก็คือแบบมันไม่ไหวอ่ะมันรู้สึกแบบมันต้องพูดฉันต้องสปีกอัพอะไรเงี้ยก็ยังดีที่แบบว่าการที่เรามันพูดไปครั้งนั้นมันทำให้โอเคเราสามารถกลับมาทำงานที่บ้านได้แล้วคือแบบเซฟเราไปในระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าตั้งแต่แรกยูไม่แบ่งแยกอ่ะยูแค่สอบถามแค่ว่าใครที่สะดวกทำงานที่บ้านก็มาอุปกรณ์นะใครที่บ้านไม่พร้อมก็ทำออฟฟิศก็ได้แค่นั้นเลยคือแบบคือมันพูดได้มันมีวิธีพูดหรือวิธีที่ปฏิบัติกับเราได้ดีกว่านี้แต่แบบยูเลิกทำแบบนี้เพราะแบบยูเหยียดปะวะอะไรเงี้ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าการมาทำงานในครั้งเนี้ยมันดูแบบต่างกับตอนเรียนเยอะมาก
ก็เปลี่ยนเยอะเพราะว่าตอนไปเรียนก็คือล้านลาไม่มีอะไรไม่คิดมากแต่ตอนมาทำงานเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูแลที่บ้านด้วยใช่ไหมคือแบบมันไม่ใช่แค่ตัวเราอะคือเราก็ต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะส่งผลไปในทิศทางไหนชีวิตทำงานเนาะคือแย่แค่ไหนร้องไห้เหนื่อยแค่ไหนอกหักชีวิตพังแต่พรุ่งนี้ก็ต้องทำงานไม่งั้นก็ไม่มีกินฟังเราก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องชีวิตอยากฟังเรื่องความรักบ้างอะเอ้ยก็ดีเรื่องความรักก็เปรียบเทียบนิดนึงที่ไทยคือแบบพวกแบบเดทผ่านแอปอะไรงี้มันยังแบบไม่เยอะเท่าที่นี่คือที่นี่คือแบบอยู่ผ่านแอปได้เลยสบายชิลๆแล้วคือแบบเอาจริงๆที่ไทยมันไม่แบบไม่ normalize การเดทอะคือต้องแบบเป็นคนคุยถึงจะไปเที่ยวกันได้ถึงจะไปดูหนังกันได้กินข้าวกันคือแบบความคนคุยอะเนาะคือแบบมันก็ไม่ใช่ว่าแรนดอมลี่ไปเจอแล้วจะเป็นคนคุยมันก็ต้องแบบฟูมฟักกันมานิดนึงรู้จักกันมาในระดับนึงอะไรเงี้ยแต่มาพอมาที่นี่คือแบบเดทก็คือบอกตรงๆว่าไปเดทแล้วก็ตอนนี้เล่นแอปปะอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันก็จะมีแบบสเตจชัดเจนแล้วว่ายูต้องการอะไรอะอย่างที่ไทยคือคนไทยมันอ้อมไปอ้อมมาแบบจะเอานั้นเอานี้เอานี้เอานั้นคือแบบยูต้องการหาแฟนหรือยูต้องการหาคู่นอนหรือยูต้องการหาเพื่อนอะไรยูก็บอกมาชัดเจนได้ไหมแต่มาที่คือแบบอยากได้อะไรเขาก็จะบอกตรงๆว่าแบบเขา looking for อะไรอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้ดิคนว่าภาพไม่ได้จัดขนาดนั้นแบบเอ้ยแบบไม่ได้หีแบบหรือว่าไม่ได้มีภาพในหัวว่า mindset ว่าการเดทผ่านแอปมันจะเป็นอะไรที่แย่เหมือนที่ไทยแต่คิดว่าหลังๆเหมือนที่ไทยเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคืออย่างที่บอกกับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเป็นแอปเดทอะคนจะต้องคิดว่าเอ้ยคนมันแบบโหจะอยากหาแฟนอะไรขนาดนั้นจะแบบอยากจะแบบมีเซ็กหรออะไรอย่างนี้หรอเข้าหาผู้ชายหรออะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมเก็ตคือที่ไทยคือมันจะชอบผูกภาพจางแอปเดทเป็นเซ็กซ์ไปสมุดเฮ้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเว้ยคือแบบแอปมันก็เหมือนแค่แบบว่าที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราเจอคนอื่นโดยที่เราแบบอาจจะไม่ได้แบบไม่ต้องเดินสวนกันทุกวันอ่ะแล้วก็แบบก็เป็นรายละเอียดเลยว่าสนใจเรื่องไหนอะไรยังไงคือแบบเห็นหน้าแล้วความสนใจไปด้วยกันได้ก็ลองคุยกันดูลองไปเจอกันดูอะไรเงี้ยมาที่นี่ก็คือสนุกปัดสนุกทุกวันไม่ทำงานนะคะนั่งปัดนั่งปัดโอ้ยเดี๋ยวหัวหน้ามาดูนะ แล้วอย่างเงี้ยแบบนอกจากเรื่องการดงการเดทอะไรแบบเนี้ยมันมีเจออะไรครีปปี้หรือว่าน่ากลัวไหมต่อหน้าเรายังไม่เคยเจอแต่ว่าคนที่เจอก็คือ housemate ก็คือเลิกงานดึกแล้วนั่งรถกลับอาจจะเรียกรถคล้ายๆแอปของ Grab แหละแล้วคนขับก็รู้ว่าเป็นคนไทยเพราะชื่อที่ลงทะเบียนไว้อะไรเงี้ยแล้วคือพอขับมาก็คือแบบด้วย mindset คำว่าเป็นผู้หญิงไทยอ่ะคือแบบคนก็จะตีความไปเรื่องการขายบริการอะไรเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยเขาก็แบบปรับกระจกลงเพื่อให้ดูขาเพื่อนบ้างแล้วก็เริ่มพูดแบบประมาณว่ารู้มานะว่าฉันเคยไปพัทยามานะเขาก็พูดประมาณนี้แล้วว่าผู้หญิงไทยดีมากเลยชอบเลยนะเซ็กเก่งมากแบบเก่งเรื่องนี้มากเลยนะแล้วเธอรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะติดใจผู้หญิงไทยเพราะเรื่องการที่ว่าผู้หญิงไทยสามารถทำออรัลเซ็กหรือใช้ปากให้แบบดีมากเขาประทับใจแล้วถามเพื่อนว่าเพื่อนทำเป็นไหมแบบเพื่อนก็แบบเขาเจอช็อกเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือฉันโดนเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์หรออะไรเงี้ยก็คือแบบในวินาทีนึงที่แบบว่ามันจะต้องเลี้ยวเข้าคอนโดแล้วเหมือนเขาเหยียบแบบจะตรงไปไม่เลี้ยวเพื่อนก็ฟรีคเอาก็เลยโทรหาอีกคนแบบเปิดลำโพงจนแบบสุดท้ายเขาก็เลี้ยวกลับมาให้คอนโดเขาแบบเชี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะอย่างส่วนตรงไปที่ไหนอ่ะเวลาเดินห้างอะไรเงี้ยแบบใส่เสื้อแบบอาจจะเปิดตรงคอนิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโดนสองหน้าอกเยอะมากคือแบบเฮ้ยยูมองเหมือนแบบทำไมเราถึงโดนมองเหมือนเป็นเซ็กออบเจกต์ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ไทยยังไม่โดนขนาดนี้เนี่ยนะแต่การมองอ่ะก็คุยกับเพื่อนเล่นว่าอาจจะเพราะว่าผู้หญิงที่นี่เขาไม่ค่อยแต่งตัวแบบเปิดเยอะมากเพราะแบบส่วนใหญ่เขาแบบคุมร่างกายแต่พอมีแบบคนที่เขาแต่งบ้างก็แบบไม่แปลกที่เขาจะมองแต่แบบเฮ้ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ฉันที่ต้องมาระแวงอะไรพวกนี้ว่าแกก็ต้องควบคุมตัวเองสิคือแบบฉันก็ยังไม่เคยไปนั่งจ้องเป้าใครเลยอะไรเงี้ยฟังแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดแต่ก็กลัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอีกรอบนึงเหมือนเขาชอบมองผู้หญิงไทยแบบนี้กันเนาะซึ่งจริงๆมันก็ต้องยอมรับแหละว่าประเทศเรามันก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีมากนะถึงแม้ประเทศเราจะบอกว่าประเทศเราเป็นเมืองพุทธเราไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่คือในความเป็นจริงแล้วอ่ะคือมันก็เยอะแหละแล้วก็ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวด้านแบบเซ็กซ์ทัวริซึมอ่ะเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากจริงๆคือประเทศเราโด่งดังเรื่องนี้มากจริงๆคือมันโด่งดังมากแต่ก็แปลกใจนะคือแบบอย่างสมมติว่าที่เกาหลีอ่ะไอดอลดังใช่ไหมยูยังไม่แบบไม่โนมอลไลซ์ว่าทุกคนคือไอดอลเลยทำไมพอเป็นเรื่องเซ็กซ์ปุ๊บทำไมกูถึงโดนโนมอลไลซ์ว่ากูจะโอเคกับการคุยเรื่องนี้วะ อะไรเงี้ยคือแบบตะกะคนมันแปลกเนาะความปิตาธิปไตยที่แบบส่งผลอะไรเงี้ยอ่ะเราบ่นกันมาเยอะแล้วอยากรู้ว่าการที่ได้ไปมาเลเซียเนี่ยทั้งสองครั้งเนี่ยมันสอนหรือว่ามันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างเราว่ามันเหมือนเปิดมุมมองให้เรามากกว่าอย่างตอนแรกเราอยู่ไทยอ่ะ
อาจจะเคยได้ยินโค้ดที่บอกว่าถ้าเราอยู่แค่ประเทศเดียวเหมือนเราอ่านหนังสือเราอ่านแค่หน้าเดียวหรือบทเดียวเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเปิดอ่านบทอื่นๆแต่พอเราได้ออกมาข้างนอกได้ไปต่างประเทศหรือแบบแค่ต่างประเทศอย่างที่เรามาเลเซียเนาะทั้งฝั่งเกาะบอร์เนียวกับฝั่งตรงกัวลาลัมเปอร์มันก็ต่างกันแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบบทหนึ่งหนังสือบทใหม่ที่เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นซึ่งเรื่องบางเรื่องในไทยเราไม่สามารถประสบพบเจอได้หรือไม่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้หรืออัปเดตสกิลหรือให้เราแบบเข้าใจชีวิตอะไรเงี้ยมากขึ้นเอาจริงๆก็อยากจะไปประเทศอื่นๆบ้างๆเพื่อที่แบบดูโลกในมุมแตกต่างบ้างอะไรเงี้ยอยู่แค่ที่เดียวมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เรียนรู้หรือแบบดูโลกในมุมที่กว้างกว่าเดิมอะไรถ้าสมมติมีคนฟังใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากใช้ชีวิตแบบเจนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้คืออยากจะแนะนำอะไรเขาบ้างเอาจริงๆก็แนะนำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเป็น first jobber ประสบการณ์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยากจะออกมาก็เอาจริงๆก็ลองออกนอกประเทศก็ลองมองใกล้ๆก่อนก็ได้อย่างมาเลเซียสิงคโปร์อะไรเงี้ยอยู่ก็แอป Job Street ลอง search ดูงานที่อยู่คิดว่าอยู่จะทำได้หรือ qualify เงี้ยการออกมามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันสนุกแล้วก็คือมันได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากก็คือออกมาได้ก็ออกมาเถอะเนาะตอนเนี้ยลองอะไรใหม่ๆบ้างก็ลองมองประเทศใกล้ๆบ้างบางทีอาจจะไม่ต้องไปแบบอเมริกาอะไรก่อนก็ได้แค่แบบแถวๆนี้ก่อนแบบเก็บประสบการณ์แล้วค่อยไปที่อื่นต่ออะไรเงี้ยก็มาเลเซียก็เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่ง